สวัสดีครับเรามาเติมต้น EP 2นะฮะวันนี้ก็มีการแวะชมทิวทัศน์นิดหน่อยแล้วก็จะมีจุดที่ไว้สำหรับพักถ่ายรูปนะฮะแล้วก็มีจุดจำหน่ายสินค้าอาหารเครื่องดื่มนะฮะซึ่งภูกระดึงเนี่ยจะมีให้บริการตลอดเส้นทางนะครับก็จะผ่านซ้ำแรกนะฮะซ้ำแรกซ้ำที่2นี่นะฮะก็สามารถที่จะเติมเสบียงนะครับก่อนที่จะเดินทางต่อไปได้นะฮะก็ระยะทางประมาณกิโลถึง2กิโลนะฮะ 2,000 กว่าเมตรเนี่ยนะฮะนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยแค่จุดซ้ำแรกเนี่ยนะครับซ้ำแรกแล้วก็จากด่านเข้าไปเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 8-900 เมตรนะครับซึ่งก็จะมีความชันค่อนข้างมากนะฮะจริงๆถามว่าความชันเนี่ยก็อีกเรื่องนึงนะครับแต่ว่าจุดนี้นะฮะทางอุทยานเนี่ยไม่ได้ทำเขาเรียกว่าทำบันไดหรือว่าจุดที่จะเดินมากเท่าไหร่นะฮะแต่ก็มีนะครับมีสำหรับให้เดินได้สะดวกขึ้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทำเยอะเหมือนซ้ำสุดท้ายนี่จะมีทางขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะฮะอันนี้ก็เป็นระยะเดินทางขึ้นไปนะฮะบรรยากาศก็ประมาณนี้เลยนะฮะก็มีธรรมชาตินะครับธรรมชาติยังเยอะอยู่นะฮะนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวนะว่าท่านไปแล้วมันจะเหงานะฮะรับรองครับนักท่องเที่ยวเยอะมากนะมีนักท่องเที่ยวนักศึกษานะครับที่เดินทางไปพร้อมๆกับผมเนี่ยนะฮะก็เดินทางขึ้นไปเดี๋ยวจะไปเจอจุดแวะถ่ายรูปนะครับช่วงซ้ำแรกๆนะฮะอันนี้นะฮะขึ้นบันไดนะครับก็ค่อนข้างชันนะฮะของผมนี่เสียอย่างนึงคือไม่มีไม้เท้าเราไม่ได้ถือไม้เท้าแถมต้องมาถือกล้องอีกนะฮะการถ่ายรูปแต่ก็ให้ชมบรรยากาศนะครับเราก็เดินทางมาถึงซัมแฮกนะฮะเป็นจุดแวะพักจุดแรกนะครับซึ่งกว่าจะถึงจุดนี้นะฮะก็สาหัสสากรรจ์กันเลยทีเดียวนะครับก็จะมีจุดที่ให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปนะครับถ่ายรูปนะฮะเอาบรรยากาศเอาวิวสวยๆนะฮะนะครับซัมแฮกนะฮะกว่าลูกกินกาแฟก็พากันมาเดินเลยเอาไว้มาโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยมาวันหลังอีกอยู่เดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวรบกวนนะเจ้าบ่ตื่นย่าเจ้าบ่ตื่นบ่อยากกวนเจ้านี่ล่ะเอ้าจักแล้วบ่โทรหากันเนาะเดี๋ยวกัดแล้วค่อยมาวันหลังก็จะมีจุดสำหรับให้เลือกซื้อสินค้านะครับตุนเสบียงนะฮะเป็นอาหารเครื่องดื่มนะฮะใครที่หิวก็สามารถที่จะเดินขึ้นมาแวะซ้ำแฮกแล้วก็รับประทานอาหารนะครับป้องป้องอ๋อปลาสมบัติเอาอะไรป้องแม่ค้าก็อัธยาศัยดีนะครับหมวกใส่กันแดดมีผ้าทอผีมีจ้าเป็นหมวกใส่กันแดดก็มีนะคะพี่ผู้ชายจ้าระยะทางอีกไกลแดดร้อนเนี่ยค่ะอุ่นไหมคะสบายไหมคะประเดิมได้นะคะที่คุณแรกของวันเดี๋ยวไหมคะลดให้จ้าจากอุ่นเป็นเสื้อผูกกระดึงก็มีนะคะแล้วพี่นอนเต็นท์หรือนอนบ้านคะนอนเต็นท์ที่มีปูนขาวหรือยังคะปูนขาวไปโรยรอบเต็นท์กันค่ะถุงละ20บาทตัวนี้มีค่าที่เห็นอยู่นะคะเนี่ยค่ะตัวนี้20บาทบนยอดก็30 50บาทเราพูดไว้แล้วไม่เสียหายเราเซฟตังค์ไว้ได้ก็ดีเอาไปถูกเอากี่ถุงดีถุงเอาคนเดียวหรอคะคนเดียวกี่ครั้งแล้วเนี่ย4ผมครั้งที่4แล้วด้วยคือมาทุกหน้าไหมหรือหน้านี้คือครั้งแรกหรือว่าครั้งที่เท่าไหร่เดินหน้านี้2ครั้งที่2ปกติมาทันมาทันมาหนาวไหมคะ22อ่ะ
มาลองดูช่วงนี้เดือนตุลาเคยมาหรือยังเดือนที่แล้วภาคอาจจะเยอะเยอะกว่านี้ค่ะอันนี้ก็ยังมีอยู่นะอันนี้เงินเพียงที่มีเพียงเป็นแรกของวันมาสี่ครั้งก็แล้วจะไม่ต้องถามอะไรนะจะเตรียมพร้อมหมดทุกอย่างศึกษามาดีละไปค้างกี่คืนน่าจะ2คืนไหมคะคืนเดียวครับมาน้อยอีกด้วยมีเวลาน้อยเนาะคืนใหญ่คืนเดียวตลอดเดี๋ยวก็มาหลายครั้งก็เก็บตกไปทีละอย่างทีละอย่างช่วงนี้ก็เป็นยังแดดไม่จ้านะคะวันนี้ปกติไม่ช้ามันจะแดดจ้าเลยอันนี้ยังแต่หมอกก็ยังสวยอยู่ครับดูเหมือนว่าถ้าหมอกลมหนาวจะเข้าหรือเปล่าถ้าฝนก็น่าจะไม่มีหรอกอาจจะเป็นลมหนาวอาจจะเป็นเย็นขึ้นจ้าผู้ก็ดึงยังดีนะมีที่ให้ซื้อค่ะมีครบทุกอย่างเลยค่ะบางที่เข้าไปบางทีก็มีของขายนะได้เห็นเขาพูดมาไม่ค่อยมีหรอกคือเดินสะดวกหน่อยแต่ก็เดินลำบากนะเหนื่อยหน่อยเต็นท์ก็บางที่ก็ไม่ค่อยมีให้เช่าเลยผู้สอยดาวเนี่ยครับไม่มีใช่ไหมครับแต่ว่าดังอยู่แล้วแต่ก็ไม่มันไม่มีลูกหาบเหมือนอย่างนี้มีนะเขาก็บอกมีแต่มีน้อยแต่ผู้ก็เดินเหมือนกับทำมาก่อนเสร็จเลยเขาทำการท่องเที่ยวดีอยู่แล้วมีท่องเที่ยวมาเที่ยวก็เยอะไงคะไปที่ไหนเขาก็ถือว่าดีอ่ะดีผมอยู่เพชรบูรณ์ไงโอ้ก็อยู่ใกล้ๆกันนะเพชรบูรณ์เขาจะเน้นรีสอร์ทสถานที่ท่องเที่ยวในเพชรบูรณ์อู้เยอะครับแต่ว่าพักไปหนักรีสอร์ทกันเยอะก็ขออนุญาตเก็บข้อมูลกันไปนะฮะแล้วก็เดินทางต่อนะครับสำหรับภาพบรรยากาศการขายสินค้าของแม่ค้าบริเวณทางเดินนี่นะครับเป็นซ้ำแรกนะฮะซ้ำแรกเนี่ยก็จะมีการเติมเสบียงมีอะไรนะครับก็จะมีอยู่ตลอดนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะเดินไปเรื่อยๆก็จะมีจุดแวะพักอยู่ตลอดนะครับจนกว่าจะถึงยอดภูเลยนะฮะก็ชมบรรยากาศกันไปพังๆนะฮะเส้นทางการเดินมันอาจจะแบบกล้องจะสั่นหน่อยนึงนะฮะเพราะว่าเพิ่มความเร็วของวิดีโอนะฮะแล้วก็ย่นระยะทางเข้าไปนะครับก็จะมีพี่ๆที่เดินด้วยกันอยู่นะฮะนี่นะครับเราก็มาเจออีก1ซัมแล้วนะฮะเป็นจุดอันนี้เป็นซัมบอนนะฮะซัมบอนนะครับเราก็จะมีการเดินทางขึ้นไปอีกนะฮะซัมกกอกนะครับแล้วก็หลังแปรนะครับนะฮะซัมกกอก440เมตรนะฮะเดินไปอีกนะครับเหมือนจะไม่ไกลนะครับแต่ว่าความชันความลำบากนั้นก็มีให้เจอกันตลอดนะครับก็จะเป็นสภาพบรรยากาศที่แต่ยิ่งขึ้นไปสูงเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งมีความร่มรื่นมากเท่านั้นนะอันนี้คุณลุงนี่วิ่งขึ้นวิ่งลงทุกวันนะฮะรู้สึกว่าจะเห็นบอกว่ามี 5-6 ท่านนะฮะผมขึ้นไปได้ครึ่งทางคุณลุงกลับบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับคล่องมากนะฮะ70 60 70กว่าแล้วนะครับนี่นะครับจะถึงอีก1ซัมนะฮะนี่นะครับด้านหน้าของผมนี่นะครับเราก็จะได้แวะพักกันนะครับกี่กิโลนะครับอีกกี่กิโลไม่ใช่กระเป๋าครับอ๋อ10กิโลครับเอา10กิโลครับใช่ครับไม่ได้เอาใส่เยอะครับอ๋อดูนอนหนักกว่านั้นไม่ไหวก็จะเจอพี่ๆครับเขาก็จะมาเที่ยวเหมือนกันนะฮะแบกเป้ขึ้นมานะครับเจอกันเกือบทุกจุดนะฮะบนเขานะครับก็จะไปเที่ยวเหมือนไปด้วยกันนะฮะเราก็สอบถามข้อมูลกันไปนะครับนะฮะจริงๆเราไม่ต้องกลัวเหงานะครับเพื่อนๆ เยอะนะฮะบนเขานะครับบางคนคิดว่าขึ้นไปบนเขาเราจะไม่มีใครนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนี่รองรับท่องเที่ยวได้ 2,000 กว่าคนนะครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงอีก1ซัมนะฮะสำหรับจุดแวะพักสำหรับ
พักผ่อนนะครับแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มเหมือนเดิมนะฮะบริการนะครับก็แล้วแต่ท่านใดสะดวกนะครับที่จะสนใจรับประทานอาหารนะครับแล้วก็นั่งพักเหนื่อยได้นะครับจะแพงขึ้นไปเรื่อยๆไหมครับค่ะตามระยะทาง5บาท10บาทไม่ได้แพงต่างกันเยอะมากไม่ถึงกับแพงซื้อไม่ไหวแต่ก็จะแพงขึ้นไปเรื่อยๆตามระยะทางตามระยะทางช่วยกันจ่ายค่าหักน้ำแข็งนี่มันจะคุ้มไหมครับกว่าจะขึ้นมาถึงบนนี้ก็ละลายถ้าเอามา60ก็เหลือประมาณ50ละลายทิ้งไป10กิโลได้จากข้างล่างมาถึงซัมเนี่ยแล้วถ้าเกิดไปข้างบนมีจะเหลือข้างบนเขาจะมีเครื่องมีตู้เย็นค่ะแต่ถ้าวันไหนแดดไม่ออกก็ต้องจ้างจากที่นี่จ้างจากข้างล่างเมื่อก่อนยิ่งลำบากกว่านี้ค่ะต้องหาน้ำแข็งจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเมื่อก่อนเขายังไม่พัฒนาว่าจะมีโซลาร์เซลล์หรือมีตู้แช่เขาไม่คิดว่าจะเอาลูกหาบจะเอาตู้แช่ขึ้นไปได้เมื่อวานนี้เอาไปขึ้นตู้เย็น2ชั้นนะคะตู้ใหญ่เหรอครับใช่ค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ข้างบนเขาพัฒนาเยอะแล้วแต่ถ้าแดดไม่ออกก็ใช้โซลาร์เซลล์ไม่ได้อยู่ต้องรอแดดช่วงฝนตกค่ะช่วงเปิดแรกๆแสงไม่มีเลยนะพี่แบบแถวนี้คือแบบสลัวไปหมดเลยแต่เดี๋ยวนี้มันแผงโซลาร์เซลล์แผงเล็กมันก็เก็บไฟได้เยอะไงมันไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ที่เขาเอาขึ้นนั่นก็ขนาดใหญ่กันทั้งนั้นเลยนะสะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อนเยอะค่ะสะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อนเยอะก็ผ่านไปนะครับอีกหนึ่งจุดพักนะฮะ EP ที่2นะครับวันนี้นะฮะก็เป็นการเดินทางต่อไปนะครับก็รอติดตามชม EP ต่อไปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ